พรุ่งนี้เดี๋ยวเตรียมตัวไปเที่ยวกันต่อไปกระเป๋ายังเตรียมเรียบร้อยแล้วครับไปกับพี่นิวหนวดครับรายการอะไรนะครับโอ้ยก็เปิดจริงๆเราบอกให้เปิดอ่ะบทสดไม่มีครับใช่สดบทไม่มีจริงๆแบกใครครับก็มีมุกไปด้วยครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ไปบ้านในหมงเป็นรีสอร์ทของมุกคือไปรีสอร์ทของมุกนาใช่ตื่นเต้นมั้ยที่ไปครั้งแรกเลยนะครั้งแรกครับครั้งแรกที่คือจริงๆเราอยากไปอยู่แล้วแล้วก็มีโอกาสได้ไปก็เลยโอเคเราก็ขออนุญาตพี่นิวผู้เป็นเจ้าของรายการพาผมไปหน่อยพี่รายการคุ้มๆเตรียมของแบบของเต็มไม้เต็มมือไปไหว้พ่อแม่ได้ยังมีครับมีของเล่นไปเล่นด้วยครับในรายการจริงๆมีแฟนคลับอยากให้เราสองคนไปบ้านในหมู่บ้านนั้นนานมากครับนานมากนี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีครับทั้งได้ใจแห่ไปด้วยตอนนี้แล้วแบบว่ามีคนเลยคัดด้วยนะได้คัดรูปเธอกับมุกดาแล้วก็อยู่บ้านในหมู่เยอะมากเยอะมากครับเยอะมากไม่ว่าจะเป็นรูปเดี่ยวรูปอะไรเงี้ยเขาจะได้คัดไปอยู่คู่กันไปอยู่ในบ้านในหมู่อยู่เล่นกับน้องหมาอะไรก็มีการหาข้อมูลก่อนนะที่บ้านเขามีกิจกรรมอะไรให้เล่นไหมมีหรือว่าไปนอนเฉยๆอะไรนะเราเป็นรีสอร์ทมีครับมีไม่ว่าจะเป็นเล่นน้ำก่อนน้องหมาแล้วก็นั่งพูดคุยกันจริงๆในรีสอร์ทมันมีของเล่นเยอะมากครับเราต้องไปดูแล้วอย่างของรีสอร์ทอย่างมุกดาเขามีแนะนำอะไรเราบ้างไหมมีครับในส่วนของการวาดวาดภาพอะไรวาดรูปเขาจะสอนเขาจะสอนพอคนรู้ปุ๊บเขานึกว่าเราเป็นแบบนี้ฝั่งถ่ายรายการนะไปเยี่ยมครับไปเยี่ยมจริงๆนี่จะครอบครัวมุกดาเนาะมีตื่นเต้นไหมมีตื่นเต้นก็พร้อมตาตื่นเต้นไหมคะครับผมก็ดีครับเดี๋ยวตอนนี้มันยังไม่เกิดเนี่ยมันยังไม่เกิดอารมณ์แบบนั้นเดี๋ยวลองไปดูก่อนหน้างานว่าจะเป็นยังไงเราเคยดูแดงอย่างนี้นะมันตั้งแต่อยู่ข้างบนแล้วฮะครับร้องเพลงแล้วคนเยอะมันก็หูแดงมันเกี่ยวกับมุกเนาะเป็นบุ๊คแล้วแต่เข้ามาดราม่าได้เลยอ๋ออันนี้คือคนละฝั่งอันนี้คือคนละฝั่งอันนี้คือแองเจิลแองเจิลอันนี้หนักอันนี้เดวิดน่ารักค่ะไปค่ะเรื่องดราม่าเราคุยแบบนี้ได้ไหมเหมือนน้องโดนถล่มเยอะเหมือนกันว่าแบบกรณีแบบล่มเรือตัวเองอะไรแล้วติดตามครับผมเห็นใจครับผมเห็นใจแล้วสงสารลูกมากๆเพราะช่วงเราก็มีให้กำลังใจไปทางเขาแล้วเพราะว่าก็ไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นไม่อยากให้คนไปลุมว่าเขาซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาอย่างเงี้ยครับคือเราก็ให้กำลังใจไปเรียบร้อยแล้วคือมันก็ต้องมีมันก็หน่อยนิดหน่อยที่คนเข้าไปว่าเขาโดยที่ยังไม่ได้รู้สายไปเลยว่ามันคืออะไรคนก็ค่อนข้างก็เป็นได้เรื่องราวมันเกิดอะไรคนพิเศษที่น้องพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยคือเราหรือคือใครจริงๆแล้วผมว่าเขาเป็นคนสวยน่ารักแล้วหน้ามองแล้วมีเสน่ห์มากๆแล้วเป็นคนเก่งและคนดีมากๆมันไม่น่าแปลกใจเลยที่หลายๆคนจะเข้ามาให้ความสนใจเขาอยากเข้ามาจีบเข้ามาพูดคุยกับเขาไม่แปลกแต่ว่าเราก็เป็นห่วงความรู้สึกเขาห่วงครับเพราะว่าคือมันเอ็นไปทางที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงบางคนก็ว่าเขาหลายๆสิ่งหลายอย่างที่ไปในทิศทางที่ว่าคบหลายคนนู่นนี่นั่นอะไรแต่ว่าประมาณมันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นคืออยากให้มองกว้างว่าเขาสามารถมีเพื่อนได้เยอะมากๆที่อยู่ในช่องเราก็ดีอยู่ต่างช่องก็ดีเพื่อนเขามีทั้งเป็นไปได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายสามารถเป็นเพื่อนกันได้พูดคุยกันได้การที่เขาบอกว่ากำลังคุยๆอยู่ก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะกำลังจีบอะไรกับใครอยู่เขาอาจจะเป็นเพื่อนกันพูดคุยกันให้คำแนะนำปรึกษากันเหมือนกับที่เราแลกเปลี่ยนกันในเรื่องการทำงานอย่างประเด็นนี้ต้องทำให้ขาดแฟนคลับที่มุกอะไรมันหายไปแล้วแตกอะไรมองกลัวจะเป็นแยกบ้านแยกบ้านไม่ครับไม่ผมเชื่อว่าทุกคนจะเข้าใจทั้งในบ้านของเข้มและบ้านมุกและบ้านเข้มมุกอะไรเงี้ยทุกคนจะเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่มุกน้อยมากไหมกับเพื่อนเท่าที่เราเจอก็มีบ้างนิดหน่อยร้องไห้ไหมไม่ถึงขนาดร้องอย่างรีบปลอบนะส่วนใหญ่ก็ให้เป็นกำลังใจครับให้กำลังใจส่วนใหญ่ให้กำลังใจแสดงว่าเรามั่นใจตัวคนของเราว่าคือเขารักเราสองคนด้วยแบบว่าด้วยความเข้าใจจริงๆฮะอย่างที่บอกตั้งแต่แรกๆเลยทุกคนเข้ามารักเราในเรื่องผลงานมาก่อน
ในผลงานและกระแสก็ตามมาแล้วทุกคนก็เริ่มลุ้นขึ้นมาเรื่อยเพราะฉะนั้นแล้วฐานหลักๆของเราคือทุกคนมาจากละครของเรามาจากโซเวลีครับแล้วมันผมก็เลยมั่นใจในตัวทุกคนว่าทุกคนยังพร้อมที่จะเชียร์เราแล้วก็เข้าใจเราทั้งสองคนไม่ว่าจะเป็นมุกหรือผมได้คุยกับผู้ใหญ่ไหมคะเพราะว่ากระแสมันมาแบบไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะที่เราเป็นผู้จิตเรามีข่าวว่าก็คุยกับอีกคนนึงไม่นะฮะก็ส่วนใหญ่ก็จะบอกให้ตั้งใจทำงานกันเพราะว่าเราก็ยังอยู่ในวัยของการทำงานเพราะทั้งมุกและผมก็ยังอายุยังไม่ได้แบบว่ายังไปถึงจุดที่เราต้องไปโฟกัสเรื่องผลงานตอนนี้เราก็มีละครด้วยกันแล้วก็พร้อมที่จะทำงานของเราทุกเรื่องออกมาได้ดีไม่ว่ามุกจะคู่ใครหรือว่าผมจะคู่ใครเราก็ต้องตั้งใจทำงานไปก่อนดูโฟกัสที่เรื่องงานไปก่อนรู้สึกว่าเป็นแรงกดดันไหมเพราะความเป็นคู่จิ้นแล้วชีวิตส่วนตัวมันโยงใหญ่กับเป็นแบบคนมาโยงไม่นะคือจริงๆแล้วเราดูแลกันเป็นครอบครัวมาตั้งแต่โซเวลีแล้วเราดูแลกันให้คำปรึกษากันไม่ว่าจะเป็นผมพี่หนิงพี่ต่อหรือว่ามุกนาเองเราให้คำปรึกษากันที่ดีมาตลอดเราอยู่กันเป็นครอบครัวมาตลอดเพราะฉะนั้นแล้วมันจะไม่เกิดคำว่าอึดอัดหรือเกิดคำประเด็นคำถามในใจของเราตลอดจะไม่มีครับเราก็ดูแลกันไปเรื่อยๆเจอกันเรื่องไหนเราก็ดูแลกันไปเรื่อยๆจะคู่แข่งเยอะฮะเราสู้ไหมครับสู้ไหวไหมเขาคู่แข่งมันเยอะหัวใจมันเยอะอะไรเราไม่ได้เข้ามาแข่งกับใครนะฮะเราไม่ได้เข้ามาแข่งกับใครอย่างที่บอกครับว่าเราเข้ามาเป็นครอบครัวกันเรามีอะไรเราปรึกษากันเราก็มีข้อบกพร่องที่มุกมองเห็นเราแต่ละคนก็มีข้อบกพร่องตัวเองที่สามารถแนะนำให้กันได้พูดกันได้ตรงๆได้แต่วันนี้มันกลายเป็นว่าเราจะต้องแบบระวังมากขึ้นในการให้สัมภาษณ์อะไรยังเหมือนเดิมนะครับยังเหมือนเดิมเพราะมุกก็ทุกอย่างยังเหมือนเดิมให้สัมภาษณ์ก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมยังดูแลกันเหมือนเดิมเพราะเราต้องเจอกันอีกในระยะที่ยาวมากๆในเรื่องของการทำงานในเรื่องของการเจอกันเราก็ยังเหมือนเดิมดูแลกันเป็นปกติอย่างเงี้ยครับมีอะไรที่เราสามารถช่วยได้เราก็ช่วยเขาที่คุยตอนนี้ทุกอย่างเป็นยังไงบ้างเพราะเขาก็เป็นฝ่ายผมเชื่อว่าหลังจากวันนี้จะดีขึ้นเนี่ยดีเขาจริงๆมันประเด็นมันไม่ได้มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรเลยฮะก็มุกก็ผมเชื่อว่าเขาก็คงเข้าใจผมเข้าใจแล้วทุกคนจะเข้าใจฝากบอกอะไรคนที่อาจจะไม่เข้าใจหรือว่าดราม่าอยู่ตอนนี้เอ็นดูพวกเราเลยครับผมเอ็นดูพวกเราฮะเป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำงานด้วยครับเรือไม่ท้องนะไปเรื่อยๆแล่นเร็วตามกระแสแรงลมแล้วก็แรงคลื่นเราก็ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆแต่เราก็มีแรงใจเยอะเราก็มีแรงใจเยอะก็มีรายใจก็ช่วยกันต่อได้ครับครับผมพายคนละข้างไปด้วยกันพอคนแรงเชียร์เยอะๆเราอยากจะกองเชียร์ไม่ไหวกองเชียร์เชียร์ต่อไปเราอย่าแผ่วเราอย่าแผ่วอย่าแผ่วเราก็เชียร์กันช่วยกันดูแลกันทุกคนช่วยกันพายกันต่อไปพายกันต่อไปทุกวันนี้เขาติดเทอร์โบให้กันแล้วเนี่ยก็มีจังหวะน่ารักแรงเรือมันแรงฮะโอเคหวานหวานก็ดูในสมุดที่มีจิตสนิทไม่ถามละครครับก่อนรู้โอเคเนาะไม่ถามละครเหรอละครด้วยละครจะเปิดแล้วครับผมเร็วๆนี้คือผมมีละครครับเปิดไปแล้วนะครับผมเผาขนครับเล่นกับการ์ตูนนะครับผมแล้วก็เรื่องที่เรากำลังจะเปิดเร็วๆนี้กับมุกดาก็เคยเป็นไลฟ์สไปซ์ให้ส่งครับอยากให้ทุกคนร่วมเป็นกำลังใจพวกเราด้วยครับทีมเคยเป็นไลฟ์สไปซ์ให้ส่งครับ